สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว DX Bujin Sword Buckle นั่นเองสำหรับ Bujin Sword Buckle นะครับก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างเป็น Mazder Tycoon ร่างสุดยอด Mazder Tycoon Bujin Sword นั่นเองสินค้าชิ้นนี้ก็เป็นสินค้าพรีบันไดนะครับไม่ได้วางจำหน่ายปกตินะโอเคนั้นเราไม่รอช้ามาเริ่มดูรายละเอียดของกล่องกันเลยนะครับมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวของ DX Bujin Sword Buckle ที่เสียบเข็มขัดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับผมด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวของ Mazder Tycoon Bujin Sword นะครับแล้วก็มีโลโก้ซีรีส์ Mazder Geats โลโก้บันไดน้ำโคแล้วก็โลโก้บันไดนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อสินค้านะ DX Bujin Sword Buckle นะครับผมบอกเลยว่าหน้ากล่องเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยมีความดาร์กสุดๆนะครับผมมาดูด้านข้างกันสำหรับด้านนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ DGP นะครับแล้วก็เขียนว่า Bujin Sword Buckle นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของ Bujin Sword Buckle ทั้ง2ชิ้นนะครับผมนี่เลยตอนแยกกันอยู่นะครับแล้วก็จะมี QR Code ไว้สแกนดูคู่มือการเล่นด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะครับผมว่าเราสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับนี่เอาไปเล่นกับบัคเกิลอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาดูด้านบนกันนะครับสำหรับด้านบนนี่เลยก็จะมีตัวของบูจินซอสนะครับผมที่ใส่เข็มขัดแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็จะมี Mazder Tycoon Bujin Sword แบบตาสีดำนะครับแล้วก็ตาสีแดงนะนี่เลยแบบตอนอยู่ด้านมืดกับด้านสว่างนะครับเท่สุดๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับพอเราแกะกล่องออกมาแล้วก็จะได้ของมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับมาเริ่มดูกันที่ตัวดาบกันก่อนนะครับสำหรับตัวดาบเนี่ยบอกเลยว่าดีเทลทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเราก็สามารถชักดาบได้ด้วยนะครับแบบนี้ชึบนี่แล้วก็หุบดาบปึ๊บแต่เราไม่สามารถดึงออกมาจากฝักดาบได้นะครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันจะติดไว้อยู่นะนี่มันก็จะติดตรงนี้นะครับไม่สามารถชักออกมาได้นะมาดูชิ้นที่2กันต่อนะครับสำหรับชิ้นที่2เนี่ยก็คือบัคเกิลด้านที่มีเสียงนั่นเองนะครับในส่วนของบัคเกิลด้านนี้เนี่ยก็จะมีลำโพงอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไว้ประกอบกับตัวดาบนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีตัวที่ขั้นฐานนะครับก่อนเล่นเราก็ต้องดึงออกก่อนนะจะได้มีเสียงนะครับผมแล้วก็สำหรับอีกชิ้นนะครับก็คือบัคเกิลด้านที่ไม่มีเสียงนั่นเองนะครับสำหรับบัคเกิลด้านนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับผมนี่ก็ไม่ได้มีที่ขั้นฐานนะเพราะว่ามันไม่มีเสียงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็เล่นเสียงกันเลยนะครับสำหรับลูกเล่นตอนที่ยังไม่ได้ไปเสียบกับเข็มขัดเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีแค่เสียงชักดาบออกแล้วก็เก็บดาบเท่านั้นเองนะครับตอนแยกบัคเกิลเนี่ยก็ไม่มีเสียงนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปนะครับปึ๊บมันก็ไม่มีเสียงเวลาเอาออกปึ๊บก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายมากเลยนะแล้วก็เวลาเอาออกเนี่ยเราดึงออกตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหักโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกับเข็มขัดกันเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเสียงแปลงร่างอย่างเท่เลยนะครับมาแบบญี่ปุ่นสไตล์ดักๆเลยนะครับผมต่อมามาใช้ท่าไม้ตายกันนะครับด้วยการชักดาบ1ที่นะแล้วก็ถ้าไม่ตายมันจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับก็คือการชักดาบ2ทีนั่นเองมาเริ่มกันเลย มาลองเล่นกับบัคเกิลชิ้นอื่นๆบ้างนะครับทำไม้ใต้นะครับทำไม้ใต้อีกขั้นหนึ่งสำหรับลูกเล่นของ DX Bujin Sword Buckle ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะถ้าเทียบกับสินค้าพรีบันไดชิ้นอื่นๆนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอเล่นแปลงร่างอีกสักทีละกันนะผมไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดเฮชินครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Bujin Sword Buckle นะครับโดยรวม DX ชิ้นนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับแม้ว่าลูกเล่นเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับคือแบบให้มาแต่เสียงอุปกรณ์แปลงร่างนะครับจริงๆแบบอยากให้ใส่เสียงนักแสดงมาสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยความที่ DX ชิ้นนี้มันก็เท่แล้วก็ชักดาบเนี่ยเล่นสนุกมากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นแฟน Mazder Tycoon หรือแฟนซีรีส์ Mazder Geats เนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับ DX ชิ้นนี้เลยนะครับบอกเลยว่าของมันต้องมีนะครับเท่สุดๆนะบอกเลยโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย